สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนซื้อนั่นเองวันนี้เราอยู่กับมือถือที่เมื่อวานเปิดตัวกันไปแบบเบาๆเงียบๆไม่มีกระแสฮือฮาอะไรไม่มีใครถามแล้วก็ไม่มีใครกรี๊ดหรือกรีดร้องอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะถูกใจบางคนก็ได้นะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเสี่ยวหมี่มีเพลย์พร้อมกันคุณผู้ชมมือถือที่มาพร้อมกับชิปเซตล่าสุดอย่าง MediaTek P35 และจอเล็กกว่าทุกตัวในท้องตลาดเลยถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาจะไม่มีเพลงคุณผู้ชมขออนุญาตเรียกว่ามีเพลงเฉยๆละกันนะก็เปิดตัวมาแบบเบาๆคุณผู้ชมเงียบๆไม่มีกระแสฮือฮาอะไรเพราะว่าตัวสเปคเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกันกับรุ่นพี่ของเขาที่อยู่ในราคาใกล้ๆกันอย่าง Redmi Note เนี่ยบอกเลยว่ายังเป็นรองหลายอย่างมากๆในขณะที่ราคาดันใกล้ๆกันซะอีกเริ่มต้นด้วยตัวบอดี้ก่อนคุณผู้ชมบอดี้สีสันเขาเนี่ยดูสวยงามเลยทีเดียวนะมีสีสันหลากหลายให้เราเลือกเลยแต่ว่าบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะคุณผู้ชมแต่ตัวเฟรมก็คงเป็นโลหะเหมือนเดิมในขณะที่ด้านหลังเขาเนี่ยจะเคลือบทับด้วยกอริลลากลาสนั่นเองเขาบอกว่าจะได้ดูหรูหรามากขึ้นแต่ว่าใต้กอริลลากลาสนั้นก็เป็นพลาสติกนะจ๊ะรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซตอย่าง MediaTek Helio P35 คุณผู้ชมแม้ว่าราคาเนี่ยจะเริ่มต้นเพียงแค่ 5,000 นิดๆเท่านั้นเองก็ไม่อาจจะทำให้แฟนๆที่รอคอยนั้นรู้สึกตื่นเต้นได้มากมายเท่าไหร่เพราะสถาปัตยกรรมก็ยังเป็นแบบ12นาโนเมตรเช่นเดิมส่วน GPU ที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นรุ่นเดียวกับตัวของ Helio P22 ด้วยนั่นเองนั่นก็คือ IMG PowerGE8320 นะแต่ว่าเพิ่มคล็อกสปีดขึ้นมาส่วนในตัวของ CPU นั้นปกติเขาบอกว่า P35 เนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับ 2.2 GHz แต่ตัวนี้เขาจัดมาให้เป็น 2.3 GHz ก็คือโอเวอร์คล็อกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพื่อให้มันมีความแรงขึ้นในส่วนของชิปเซตเรามาวิเคราะห์กันนิดหนึ่งคุณผู้ชมก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ระดับหนึ่งมันก็เหมือน P22 อัปเกรดขึ้นมาเท่านั้นเองถามว่าความเร็วมันดีไหมมันก็พอใช้ได้คุณผู้ชมมันไม่ได้ช้าหรอกบางคนเห็น MediaTek ปุ๊บก็จะแบบอีละหมดละอย่าไปคิดอย่างนั้นทุกรุ่นก็มีดีมีเสียต่างกันไป Snapdragon เองยังเคยเพียงพร้ำ MediaTek ก็มีวันที่เขาดีได้เหมือนกันดังนั้นต้องดูต่อใช้งานจริงๆด้วยนะไปต่อเรื่องที่3กันเลยคุณผู้ชมเรื่องนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเพราะเขาดันไปสร้างมาตรฐานใหม่ในตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์เขาไว้อย่างชัดเจน Redmi Note เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น Duo Pixel Auto Focus หมดเลยก็คือการโฟกัสในที่มืดได้เร็วมากๆและขนาดไมครอนก็ยังใหญ่ถึง 1.4 ไมครอนอีกด้วยในขณะที่มีเพลย์รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าแฟนๆที่รอคอยเนี่ยพอเปิดสเปคมานี่ถึงขนาดสายหัวกันเลยทีเดียวเพราะกล้องหลังเขามาพร้อมความละเอียด12ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลค่า F เนี่ยจะอยู่ที่ 2.2 ไอ้พวกนี้อาจจะไม่เท่าไหร่เมื่อรู้ว่า1มันไม่ได้เป็น Duo Pixel เหมือนตัวกลุ่มของ Redmi Note แล้วแต่เปิดราคามาใกล้ๆกันนะอย่างที่2เลยก็คือว่าตัวของพิกเซลเนี่ยยังใหญ่ได้แค่ 1.25 ไมครอนเท่านั้นซึ่งเล็กกว่า 1.4 ไมครอนบางคนนะคุณผู้ชมต้องบอกว่า Redmi Note 5เนี่ยออกมาเป็น 1.4 ไมครอน Duo Pixel ยังบอกถ่ายรูปไม่ถูกใจเลยดังนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากสเปคเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะเมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยไปต่อที่กล้องหน้าบ้างคุณผู้ชมกล้องหน้าตัวนี้ก็ให้ความละเอียดมันน้อยมากๆเหมือนกัน8ล้านพิกเซลคุณพระคุณเจ้าจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ได้มีความโดดเด่นในเรื่องของกล้องอย่างแท้จริงเลยแม้ว่าจะบอกว่ามี AI เข้ามาช่วยประมวลผลนั่นนี่ก็ตามแต่บอกเลยว่าฮาร์ดแวร์ระดับนี้เนี่ยมันก็คงยังสู้กลุ่มของ Redmi Note ไม่ได้ทำให้แฟนๆถึงขนาดส่ายหัวกันไปเลยนะจ๊ะไปต่อข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปรุ่นนี้มาพร้อมกับจอที่เล็กกว่าในตลาดทั่วไปมากเลยปกติมือถือสมัยนี้เนี่ยจอเล็กๆหน่อยเนี่ยก็ยัง6นิ้วมาตรฐานเนี่ย 6.2 ใหญ่หน่อยก็ 6.4 แต่ตัวนี้มาพร้อมกับจอขนาด 5.84 นิ้วเท่านั้นเองจอเขาเนี่ยเล็กมากๆแถมยังมีติ่งนะเขาบอกว่าเป็นติ่งแบบหยดน้ำกลมๆนะดุดเรียกว่าติ่งครึ่งวงกลมก็แล้วกันตัวนี้บางคนบอกว่ามันเกะกะตามากๆเลยเพราะมันใหญ่มากๆอย่าง Huawei Y Max เนี่ยจอมันยังใหญ่มากคุณผู้ชมทำให้ติ่งเนี่ยมันอาจจะดูแล้วมีพื้นที่น้อยหน่อยแต่นี่คือจอมันแคบมากติ่งแบบนี้เนี่ยจะรบกวนสายตาหรือเปล่าอันนี้อยากให้คุณผู้ชมไปรอดูของจริงก็แล้วกันนะว่ามันจะกวนสายตาขนาดไหนความละเอียดก็ให้มันดีเลย Full HD Plus อัตราส่วน19:9นั่นเองนะก็ในเรื่องของจอก็อาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าเล็กไปหรือเปล่าหรือบางคนที่อยากได้กระแสมือถือเล็กๆก็อาจจะชอบก็ได้นะมาพร้อมกับ ROM 64 RAM 4คุณผู้ชมเรื่องที่น่าดีใจคือ RAM เนี่ยยังให้ซีรีส์ที่เร็วที่สุดมาก็คือ LPDDR4X ส่วนหน่วยความจำภายในให้มาเป็นแบบ eMMC 5.1 นั่นเองข้อต่อมาเป็นเรื่องที่สาวกนั้นดีใจได้เลยเพราะว่าหลายๆคนชอบถามพี่ครับรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi 5G หรือเปล่ารุ่นนั้นไม่รู้แต่รุ่นนี้เนี่ยรองรับแน่นอนคุณผู้ชมรองรับ Wi-Fi แบบ Dual Band
รองรับ Wi-Fi แบบ 5G Wi-Fi นะคุณผู้ชมไม่ใช่ซิม 5G นะอันนี้คนละแบบนะไม่ใช่สัญญาณมือถือ 5G เดี๋ยวมารวมกัน Wi-Fi 5G คือ Wi-Fi ที่สามารถจะส่งความเร็วได้เร็วกว่า 2.4 แต่ว่าระยะจะใกล้กว่าบางคนชอบมาเอาไปเล่นเกมเพราะว่ามันมีความเสถียรและความแรงที่มากกว่านั่นเองนั้นใครที่อยากจะซื้อรุ่นนี้ไปเล่นเกมก็ยังมี Wi-Fi 5G ให้ใช้นะแต่ว่า GPU อย่าง Power VR GE8320 จะถูกใจคุณหรือเปล่าอันนี้นะดุดไม่รู้จริงๆไปต่อข้อต่อไปกันเลยรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android version 9Android version ใหม่ล่าสุดเลยใครที่อยากจะได้ตัว Android version ใหม่มาพร้อมกับ MIUI 10ตัวนี้ก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วเรื่องสุดท้ายที่อยากให้ตระหนักเอาไว้นึงละกันตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่ 3,000 มิลลิแอมป์คุณผู้ชมถึงแม้ว่าจอจะเล็กหน่อยแต่ถามว่าแบตเตอรี่ 3,000 เทียบกับ CPU ที่แรงขนาดนี้กับ Android สมัยใหม่ๆเนี่ยคุณคิดว่าแบตเตอรี่ 3,000 เนี่ยมันน้อยเกินไปหรือเปล่ากับมือถือในปัจจุบันเพราะบางแบรนด์เนี่ยให้มา 3,500 เนี่ยยังโดนบ่นเลยว่าน้อยไปหรือเปล่า Redmi Note 5ให้มา 4,000 บางคนยังบอกไม่พอเลยตรงนี้แบต 3,000 เนี่ยเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้แบบอึดมากมายอลังการขนาดนั้นดังนั้นต้องมารอดูว่าตัวจริงมันจะทำได้ดีขนาดไหนและนี่คือการเปิดตัวของ Xiaomi Mi Play นั่นเองนะเดี๋ยวนะดูขออนุญาตเพิ่มเติมให้นิดนึงก็แล้วกันตัวนี้เนี่ยจุดขายเขาจะเห็นเลยว่าเน้นจอเล็กแล้วก็เครื่องเนี่ยแรงระดับกลางๆแล้วก็รองรับ Wi-Fi 5G แล้วก็มาพร้อมกับ Android version ใหม่4อย่างนี้เป็นตัวขายของเขาเลยส่วนจุดบอดของเขาอย่างเช่นตัวของกล้องที่เห็นชัดๆเลยว่าสู้คนอื่นไม่ได้แน่ๆนะแบตเตอรี่ที่อาจจะน้อยลงไปหน่อยแล้วก็จอที่เล็กกว่าท้องตลาดเนี่ยจะทำให้ Mi Play ตัวนี้ตอบรับได้ดีขนาดไหนอันนี้ต้องรอดูในเรื่องของยอดขายต่อไปก็แล้วกันนะดุดเองก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามีถูกใจมันก็ต้องมีไม่ถูกใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่คือเสี่ยวมี่มีเพลย์มือถือใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวออกมาแล้วคุณล่ะชอบมีเพลย์หรือเปล่าคอมเมนต์บอกนะดุดข้างล่างนิดนึงก็แล้วกันแล้วคุณไม่ชอบหรือว่าชอบตรงไหนก็เพิ่มให้นะดุดนิดนึงก็แล้วกันเนาะจะได้เอามาดิสคัสหรือว่าปรึกษาปัญหากันแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบาย